วัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายท่อนสิพาพี่น้องมาเลาะทงเบิ่งเขาอีเตี่ยแดงเล่าแตกเนาะค่ะเนาะที่ดําอยู่หลังบ้านของยายท่อนเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดหน่อยๆได้หลายมันเขาอีเตี่ยแดงค่ะพี่น้องยายท่อนกะเฮ็ดบ่หลายหรอกหลังจากที่เมื่อวานปุ๋ยไปแล้วค่ะพี่น้องก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทายว่านปุ๋ยไปได้ 3-4 มื้อนี่แหละค่ะพี่น้องเขาเมื่อานแล้วเขาลงเห็นม่านนอนๆยายท่อนเลยให้พ่อยายเรามาว่านปุ๋ยค่ะพี่น้องหลังจากว่านปุ๋ยแล้วกับพามาทายสู่พี่น้องเบิ่งก็คือตอนนี้ม่านใหญ่แห้งแหละเด็กค่ะพี่น้องม่านใหญ่แห้งทําน้อยๆทนโรคทานโรคได้เยอะเอาไปต่อหน้าปังเลยพี่น้องมันสิแบบว่าอากาศหนาวมันก็เกิดดีแม้เราประกันอันนี้เกิดดีดีเขาเบิ่งม่านใหญ่แหละค่ะพี่น้องซึ่งมีบางร่วงก็เริ่มสอดออกมาแล้วค่ะมีบางร่วงเริ่มสอดออกมาแล้วยายท่อนก็มาอัปเดตให้เบิ่งเพราะว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่ทั้งไร่ธนท่อนของเฮาดําเนาะค่ะเนาะเป็นนาดําเห็นบ่สีน้ําบ่ใครมีน้ําคั้งดอกค่ะเพราะว่าลักษณะล้างตีนบ้านจังซี่มันสิเขินแม้หน้ายายท่อนมันสิเป็นมองลูงกะลงแห้งหมู่เขินกะเขินแห้งจังซี่ค่ะพี่น้องต้องเที่ยวมารอดูๆเพราะว่าอีกระปูหน้าหลายต้องเที่ยวอัดน้ําดูๆค่ะพี่น้องเห็นบ่ก็คือสวดเจ้งเพ่งอยู่ค่ะพี่น้องบ่ล่มค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาดอที่ถอก้อนล่มหนาวจะมาน่ะค่ะพี่น้องมันเลยบ่ไข่ล่มลังคนก็เฮ็ดงามอีหลีก็มีล่มได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันตูนถ้าตูนแล้วก็คือล่มอยู่แล้วเราไปเขาอีเตี่ยแดงเราแตกเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะพี่น้องจะเป็นเม็ดข้าวเหนียวสีแดงข้าวสารก็เป็นสีขาวเป็นข้าวอ่อนแซ่บอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันยายท่อนสินิยมที่แบบเฮ็ดเอาเฮ็ดหน้าปังนะคะพี่น้องแล้วก็เกี่ยวสดขายเลยตอนหน้าปังทานโลกทนโลกได้เยอะเฮ็ดย่ําได้บ่ผิดหวังทิมบ่ได้อีหลีค่ะข้าวพันนี้ข้าวเหนียวอีเตี่ยแดงเราแตกคือบ้านยายท่อนสิบ่ไข่ทิมแนวมันออกเสียดายว่ามันได้หลายนะแม่พี่น้องเฮ็ดย่ําใดบ่ผิดหวังค่ะเอามาอัปเดตให้เบิ่งซื่อๆค่ะพี่น้องข้าวเหนียวอีเตี้ยแดงเราแตกจ้า